สวัสดีครับวันนี้เรามาที่แอป CapCut นะครับแอปตัดต่อวิดีโอฟรีจากจีนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ฟรีทุกอันแล้วนะมันจะมีบางอันล็อกไว้เหมือนกันนะครับของฟรีไม่ได้มีบ่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรถ้าเป็นศัพท์แบบรอๆหน่อยเขาจะเรียกว่า color grading หรือว่าการปรับโทนสีนะครับภาษาบ้านๆก็คือปรับโทนสีนะครับไม่ได้มีอะไรก็คือวันนี้จะมาปรับเป็นโทนเขียวๆแบบมนๆเขาเรียกว่าอะไรเดียมูดดี้ฟิล์มไหมเรียกให้มันหล่อๆเท่ๆหน่อยนะครับก็แนวเขียวๆป่าๆนะครับพอดีถ่ายวิดีโอที่คาเฟ่ที่เขามีป่าพอดีนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามันจะเป็นโทนอึมครึมนิดนึงนะครับอ่ะโอเคไปเปิดแอป CapCut เลยนะจ๊ะไปเปิดกันเลยนะครับปุ๊บเปิดมาแล้วนะครับเพื่อนๆก็ไปเลือกนะครับวิดีโอมาได้เลยนะครับโทนนี้จะเหมาะกับสีเขียวนะฮะสีเขียวสีเขียวเหมาะมากๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟล์ก่อนนะไฟล์ผมอยู่ไหนวะนี่นี่ปุ๊บนี่ครับเห็นไหมครับว่ามันจะเขียวๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวปิดเสียงก่อนเดี๋ยวจะเอาเฉพาะที่เห็นต้นไม้แล้วกันนะครับเพราะว่าใช้ iPhone ถ่ายไหมครับมันแวบเห็นไหมแสงมันแวบพอมันปรับไว้บาลานซ์อ่ะแล้วแบบถ้าถ่ายแบบตอนแบบไปบ่ายอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเละครับเละครับเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดช่วงที่เข้าบ้านไปก่อนทิ้งไปนะครับเพราะว่ามันก็จะเห็นในบ้านไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เอาเน้นสีเขียวนะครับออกมาเดี๋ยวตอนออกจากบ้านอ่ะตรงนี้โอเคนะครับจะให้ดูกันยาวๆหน่อยนะครับเพื่อนสังเกตสีเขียวๆนะครับถ้าเป็นแบบใครถ่ายเป็นธรรมชาติจะสวยมากๆนะครับแค่นี้พอมั้งโอเคเดี๋ยวจะเอาไว้เป็น before after ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ดูออกนะครับพอแล้วแค่นี้แล้วกันนะครับเราเคลียร์ไฟล์เรียบร้อยทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับมาสูตรของเรานะครับก็เอามาจากการไปจดจำของคนอื่นมาแล้วก็เอามาประยุกต์นะครับเป็นของตัวเองนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตซูมก่อนนะเพราะว่าผมซูมแล้วผมถ่ายแล้วใช้เลนส์อัลตร้าไวด์เว้ยติดมือตัวเองนะครับด้านล่างผมขอซูมก่อนนะจะได้ดูดีๆหน่อยเห็นไหมเนี่ยติดมือด้านล่างไหมเนี่ยเอาตัววายไอโฟนคือมันกว้างมากเลยครับหลุดเลยขอซูมก่อนโอเคอันนี้ไม่เห็นอันนี้ไม่เห็นละโอเคนะอันสุดท้ายไว้ให้ดูสีเดิมนะครับโอเคไปกลับมาหน้าแรกก่อนเพื่อนบอกเพื่อนๆบอกเมื่อไหร่มันจะเลิกกอโอเคไปครับผมจะใช้ฟิลเตอร์ก่อนเลยนะครับเลือกเป็นด้านล่างนะครับฟิลเตอร์สำเร็จรูปของเขามาก่อนเลยนะครับไปที่โหมดธรรมชาติก่อนเลยเขาก็จะมีทำมาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบางอันอาจจะไม่ค่อยโดนใจเราเท่าไหร่นะครับธรรมชาติเนี่ยทั้งนั้นเลยผมจะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับผมเอาเป็นตัวเงาดีกว่าเงาจุ๊บนี่ครับมันก็จะดาร์กประมาณนึงเห็นไหมนี่อาจจะต้องปรับหน่อยนะครับอาจจะต้องปรับหน่อยไม่ให้มันแบบเขียวเวอร์อ่ะสัก70พอเนาะนะครับดู before ดูได้ไหม before after นี่ before after นะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้ after ดูเห็นไหมคนละสีเลยเห็นป่ะคนละสีเดี๋ยวผมขอดึงไปแถบเลยจะได้แบบดูชัดๆไปอีกดูกันเพลินๆนะครับเพื่อนๆยาวยังวะถึงนี่ปุ๊บอันนี้สีเดิมนะปุ๊บนี่สีเดี๋ยวขออนุญาตหดไทม์ไลน์มาหน่อยมันจะได้สักจะได้ถึงไวๆโอเคโอเคแล้วก็เราจะมาใช้คำสั่งตรงนี้นะครับด้านล่างเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวขอ
ไม่ต้องคลิกไปที่คลิปนะครับแตะด้านนอกนะครับแล้วก็เลือกไปที่การปรับแก้นะครับแล้วก็นี่ครับเล่นเป็นแบบแมนนวลนะครับทีนี้มาปรับกันเลยนะครับปรับกันเลยนะครับเริ่มจากความสว่างก่อนเลยนะครับนี่ๆผมจะลบไปอีกให้มันมืดนะครับลบหน่อยนะครับเพื่อนๆก็ดูเอาเองเอาแบบให้มันเหมาะสมนะครับเดี๋ยวค่อยมาปรับอีกทีก็ได้นะครับเนี่ยมันก็จะมืดๆหน่อยเดี๋ยวขออนุญาตขยับไปส่วนอื่นก่อนสิโอเคอันนี้แล้วกันโอเคโอเคกดเข้าไปแก้ใหม่แล้วก็ไปที่ขัดนะครับยังอยู่ที่เส้นเดิมนะครับต่อไปนะครับคอนทราสต์นี่ผมขอบวกให้มันแบบดูอึมครึมขึ้นอีกนะครับแล้วก็อิ่มตัวครับอิ่มตัวผมขอไปทางลบแล้วกันนะครับให้มันแบบกึ่งกึ่งแบบมืดอะสยองขวัญนะครับโอเคได้ละได้ละเริ่มจะมนมนละนะครับนี่มันเริ่มมนมนละเห็นไหมมนมนมนนะต่อไปนะครับเมื่อกี้ถึงไหนละอิ่มตัวนะครับต่อไปผมจะเติมสีเขียวนะครับผมไปที่ HHL นะครับเลือกสีเขียวแล้วก็ปรับตรงนี้ครับความสว่างให้มันแบบไปอีกอ่ะเห็นไหมให้มันสว่างคือให้มันมืดอ่ะแต่ตรงอื่นลองปรับตรงนี้ด้วยก็ได้นะครับอิ่มตัวเนี่ยให้มันมืดไปอีกให้มันสว่างแล้วมันอมมืดไปเลยนะครับตามนี้นะเขียวแค่นี้พอนะครับต่อไปครับต่อไปเป็นไฮไลท์แล้วกันครับไฮไลท์ตรงนี้ขอไปทางลบแน่นอนครับไฮไลท์มันจะได้เด่นๆครับรายละเอียดได้ชัดๆนะครับแล้วก็ไปอีกครับเอาเป็นโทนสีดีกว่านะครับโทนสีขอไปทางบวกอมแดงนิดนึงอ่ะโอเคอมแดงนิดนึงนะครับไม่ให้มันเขียวเกินไปนะครับแล้วก็ขอบจะเอาแบบให้มันดำนะครับมันจะได้ดูแบบเอ้ยอึมครึมดีว่าเงี้ยเห็นไหมได้อึมไปโอเคแล้วก็เอาแถมเลื่อนด้วยแล้วกันเลื่อนผมชอบให้มันปรับให้มันแบบอย่างเงี้ยผมชอบอะเลื่อนผมชอบใช้มากเลยไม่รู้เป็นอะไรติดโอเคไม่ต้องเยอะมากแล้วก็เอาเกณฑ์ด้วยไหมอยากให้มันแบบเก่าๆด้วยไหมปรับหน่อยครับแต่ว่าเอาสักนิดนึงก็ได้ทีนี้มาดูกันเดี๋ยวขอดึงให้เต็มเส้นไทม์ไลน์ก่อนนะนี่เห็นไหมเพื่อนๆดูสีดิไหนมาดูสีนะครับปึ๊บป่ะเขียวตื้อเลยฮะเขียวตื้อเดี๋ยวมาดู before นะ before อันนี้คือ before คนละเรื่องเห็นไหมครับนี่ after ป่ะใครชอบโทนนี้จัดได้เลยนะครับแต่ว่าหน้าเนี่ยจะโดนไปด้วยนะครับอันนี้คือถ้าเน้นวิวอย่างเดียวจะสวยกว่านี้นะครับแต่ว่าเน้นหน้าก็แบบก็จะแบบอึมครึมหน่อยนะใครชอบสไตล์นี้ก็จัดไปนะครับเห็นไหมง่ายๆนะครับเพื่อนๆจำได้ไหมนะครับเพื่อนๆลองเดี๋ยวผมมาทวนอีกทีก็ได้จิ๊บทวนอีกทีนะครับนี่เดี๋ยวนะอันไหนอันนี้สินี่สว่างครับสว่างไปทางลบนะครับคอนทราสต์ก็ไปทางบวกนะครับอิ่มตัวไปทางลบแล้วก็ HSL นี่ผมเติมเขียวนะครับตามนี้ครับแล้วก็ไฮไลท์ไปทางลบก็โทนนะครับโทนสีไปทางบวกนะครับแล้วก็เลื่อนนะครับเลื่อนได้ตามสบายขอบมืดก็เอาเป็นสีดำนะครับไปทางบวกมันจะดำๆนะครับเกณฑ์ก็แล้วแต่เพื่อนๆเติมไม่เติมก็ตามสบายนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับเฮ้ยผมชอบแนวเนี้ยดู before คนละเรื่องเลยโอเคตามนี้ครับฝากก็กดบันทึกได้เลยนะครับแค่นั้นสบายๆฝากกดไลค์กดแชร์นะครับใครดู YouTube อยากซัพพอร์ตก็ปุ่มกดไลค์ปุ่มกดแชร์แล้วก็ปุ่ม
ซุปเปอร์แตงค์นะครับแล้วก็จะมีปุ่มเขาเรียกว่าสมัครสมาชิกครับสมัครสมาชิกได้เลยเดี๋ยวผมอาจจะเปิดคอร์สสอนเฉพาะสมาชิกก็ได้นะครับอนาคตแล้วก็ลิงก์อื่นๆอย่างเช่น Shopee Lazada เก็บคูปองส่วนลดส่งฟรีต่างๆมีให้เก็บตลอดนะครับแล้วก็สินค้าผมก็จะรีวิวไว้นะครับถ้าอยากตามรอยก็กดลิงก์ผมเข้าไปซื้อของได้เลยนะครับมีประกันรถยนต์ออนไลน์สามารถซื้อออนไลน์ได้นะครับมีสมัครบัตรเครดิตออนไลน์นะครับสามารถสมัครได้นะครับแล้วก็มีพวกอุปกรณ์ IT ออนไลน์แล้วก็สินค้าแบรนด์ชั้นนำที่เขาให้สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้เต็มไปหมดเลยครับง่ายๆถ้าซื้อผ่านลิงก์ผมผมก็ได้ค่าน้ำค่าไฟด้วยนั่นแหละครับโอเคฝากไว้ครับสวัสดีบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ